คนเรามากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยววันนี้อร่อยมากที่สุดในโลกผมคิดว่าเวลาผมดังมากแล้วผมจะเก็บตังค์แล้วก็เปิดร้านสู้ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาผมสู้ร้านนี้แล้วผมจะชวนทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยววันนี้เพราะว่าอร่อยมากมากนะครับอันนี้ผมสั่งเส้นเล็กแล้วก็หมูต้นหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูโอเคทุกคนพร้อมกันแล้วกันนะครับนี่เราสั่งก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆนะพี่ก็จัดรสชาติให้แล้วก็ผมกินก๋วยเตี๋ยวเยอะสุดตอนนี้น้ำหมดก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็น้ำหมดหมูแล้วโอเคจะลองชิมดีขึ้นนะว้าวรสชาติอร่อยเหมือนเดิมก้อนเปลือกน้ำด้วยนะเผ็ดมากนะถ้าบางคนไม่ชอบกินเผ็ดเขาก็สั่งแบบปกติก็ได้แต่ถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยเห็นไหมพริกหอมมากพริกหอมมากมากกินหรอไปทำยังหนุนได้ไม่ต้องไปผมเล่นผมใช้อันนี้ไม่เคยเก่งเท่าไหร่ทเวที่2หมดแล้วนะครับตอนนี้จะทเว3เนื้อแตกเต็มเลยนะครับนี่เต็มตัวเลยนะครับทุกคนก๋วยสามมาแล้วผมคิดว่าผมหลงก๋วยเตี๋ยววันนี้แล้วเรากินมาบ่อยมากนะบางครั้งเราก็มีทำวิดีโอแต่เรามากินเพราะว่าทุกคนจะคิดเราแค่กินก๋วยเตี๋ยวเราก็ทำวิดีโอทีเดียวด้วยเลยหรอกทีดำแต่วันนี้ผมคิดว่าทำเป็นไม่เป็นไรอร่อยมากเลยทุกคนอันนี้ผมจริงๆใช้ไม่ถนัดนะแต่ผมพยายามทำเดี๋ยวสักวันน้องก็ใช้ได้แล้วเก่งๆดูว่าดูนี่โอ้ทุกคนดูคนนี้ขอดูถ้วยหน่อยโอ้อันนี้ยังถ้วยเล็กหรอจ๊ะโอเคสั่งกี่ถ้วยมั้งถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้นะเผ็ดมาร้านอันนี้ตรงๆเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ร้านอันนี้อยู่ที่ไหนคอมเมนต์ก็ได้เราจะได้บอกคนนี้ทเวสที่3เราจะใส่น้ำอันนี้ตรงนี้ก็ได้แบบทุเรศที่สามมาแล้วนะครับทุกคนดูเผ็ดดูผิดดูนะดู
ถ้าเราใส่น้ำแบบนี้เราก็ดูอร่อยมากโอเคทเวที่3นะครับจะวันนี้ดูว่าผมกินได้ไหมทเวฮะกินมา4แล้วฮะอันนี้4จริงเหรอโอ้ทเวที่4ทุกคนขาโดดเพราะว่าอร่อยมากผมลงไปแล้วกินดีทเวอันนี้กี่ทัวร์อ่ะทัวร์ที่4หมดแล้วนะครับทัวร์5มาเร็วๆทัวร์ที่5ช้อนผมไม่เปลี่ยนช้อนเราจะใส่ขมิ้นแบบนี้ก่อนฮ่าวันนี้จะหมดไหมฮะหมดนะทเวที่ค้าก็หมดแล้วโลโก้พี่คะเอาเส้นเล็ก2ทุกคนวันนี้ผมหยุดไม่ได้นะดูอันนี้นะทำไมอันนี้เหมือนเดิมอะทำไมอันนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้อยู่มันดำเลยนะทุกคนเราก็ดูทุกคนดูนี่อันนี้ก็หมดแล้วคำสุดท้ายโอ้ผมหยุดปากตัวเองไม่ได้เลยนะคนรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วจริงๆเหนื่อยแตกเลยครับเราสั่งไปแล้วพี่เขากำลังจะทำจะกินอีกไหมเผ็ดแล้วฮะเผ็ดมากจริงเหรออร่อยอร่อยมากนะโอเคมาแล้วดูพริกผมอยากได้ทุกคนแบบแผ่นหมอนแบบชาดชาดกว่านี้นะเพราะว่าตาจริงๆเราแห่นชาดกว่านี้ในกล้องเราไม่แห่นชาดเท่าไหร่ไปเราจะกินลูกชิ้นแล้วก็หมูแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนกินข้าวเสร็จกลับรถได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่าท้องคุ้มจังเลยโอเคทุกคนกินให้หมดอันนี้ก่อนเจอกันตอนกินข้าวลุงมาขายลอตเตอรี่ให้เรานะขอให้เราชนะแล้วก็จะเลี้ยงลุงก๋วยเตี๋ยว20จานโอเคได้ไหมวะถูกแล้ววันที่1เปิดร้านให้แบบนี้ผมจะเปิดให้ร้านแบบนี้ลุงเลยนะอันนี้ซับบ้านสบายเลยนะทุกคนถ้าชนะเปิดให้ร้านลุงแบบคนนั่งไข่ลอตเตอรี่โอเคแต่ก๋วยเตี๋ยวผมยังไม่หมดนะครับกินหมดแล้วนะครับนี่ทเวที่8 7ทเวจัดแล้วก็เสาร์อันนี้ยังกินไม่หมดทเวฮะยังเหลือเต็มนะครับโอ้ยทุกคนอิ่มมากเลยดูทองผมหวนท้อง3เดือนแล้วโอ้โหสบายเลย
วันนี้วิดีโอแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมปุดไม่ไหวแล้วอาหารตรงนี้แล้วครับบายบายเจอกันใหม่ถ้าทุกคนชอบวิดีโอเรากด subscribe กดไลค์กดหัวใจกดทุกอย่างเลยนะครับบาย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 นอนครับแต่กินยังไม่หมด3ชั่วโมงแล้วนะครับยังเห็นผลเล่นขอบคุณครับพี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากพี่ทำมากี่ปีแล้วครับขายอยู่ตรงนี้มา8ปีแล้วครับโอ้8ปีอันนี้อยู่ที่ไหนเคยถามแต่เราลงไปแล้วบางแวกตรงข้างกับซอยบางแวก104ครับวัดมะพร้าวเตี้ยครับโอเคขอบคุณครับพี่โอเคทุกคนถ้าใครอยากกินก็มาตรงนี้เลยอร่อยมากอันนี้ผมกินหมดคนเดียวนะอิ่มไหมโอเคตาดีมากๆแล้วแล้วก็เรากลัวน้ำท่วมด้วยนะขอให้ไม่ต้องฝนตกเพราะว่าอันนี้อันตรายสำหรับหลายบ้านนะครับโลโก้จะอันตรายสำหรับทำงานหลายคนจะบ้านผังนะครับขอให้อันนี้ไม่ต้องตกนะครับ